นี้ที่เมืองจันเสนที่บอกแล้วว่าเป็นเมืองโบราณจันเสนเมืองโบราณจันเสนเนี่ยในเมืองนั้นจะมีน้ำใช้บริบูรณ์เราเรียกว่าโคกจันเสนโคกจันเสนเนี่ยเวลาที่ตอนนั้นที่น้ำท่วมหนักปรากฏรอบๆเมืองโบราณจันเสนเนี่ยน้ำท่วมหมดแต่ที่เมืองโบราณจันเสนน้ำไม่ท่วมเพราะว่าเมืองโบราณจันเสนคนโบราณนี่เขาเก่งก็จะเลือกสถานที่ที่ก่อสร้างที่เป็นน้ำไม่ท่วมแต่มีน้ำใช้ตลอดอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสระน้ำโบราณของเมืองจันเสนเลยน้ำอันนี้จะมีเป็นก็เรียกว่าเป็นคูน้ำจากที่อื่นมาจากไหนไม่ทราบแต่ว่าจะเข้ามาที่สระอันนี้น้ำไม่เคยแห้งเราเรียกว่าสระโบราณเมืองจันเสนนะเป็นเมืองโบราณจันเสนเพราะนั้นของเดิมเนี่ยก็จะมีท่าน้ำเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้เป็นโบราณสถานสระนี้เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป์อยู่เพราะนั้นจะสร้างทั้งเจดีย์นี้แล้วจะสร้างทั้งศาลาท่าน้ำนี้จะต้องขออนุญาตจากกรมศิลป์นะก็เลยต้องเอารูปที่เป็นท่าน้ำโบราณที่เป็นไม้ที่มีอยู่ไปให้ทางกรมศิลป์เขาอนุญาตมาก็เลยอนุญาตทำแบบไปก็เลยอนุญาตให้สร้างในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นตรงริมสระที่เป็นดินริมสระกับที่พื้นน้ำมันห่างกันเป็นเมตรกว่า2เมตรนะจะห่างกันมากเพราะนั้นเวลาที่จะทำลงไปให้ถึงระดับน้ำก็เลยต้องมีบันไดแต่อันนี้เรามองไม่เห็นบันไดนะนี่มองไม่เห็นบันไดบันไดนั้นจะอยู่ตรงที่เห็นเป็นผนังซี่ขึ้นมาเนี่ยบันไดจะซ่อนอยู่ตรงนี้แต่โปร่งนะแล้วก็ส่วนที่เป็นประตูก็จะเป็นประตูชนิดที่เป็นประตูเหล็กที่เขาเป็นเหล็กม้วนน่ะก็จะขึ้นไปข้างบนที่ตรงมุกข้างหน้านี่มองไม่เห็นจะเป็นกล่องขึ้นไปละมองไม่เห็นอันนี้เปิดอยู่เพราะนั้นจะไม่เห็นแล้วเวลาที่จะมีลอยกระทงเนี่ยทางวัดจะมีรายได้เด็กนักเรียนจะมาทำกระทงแล้วก็ขายจะมีคนมาลอยกระทงที่นี่แยะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำเป็นศาลาโถงข้างล่างนะแล้วก็ที่เห็นเป็นยื่นออกมาในน้ำเนี่ยก็ต้องดูระดับน้ำด้วยที่บอกว่าเป็นบันไดสูงที่จะเห็นเป็นราวเกาะลงมาเนี่ยอันนี้เป็นบันไดแล้วก็ที่เห็นข้างล่างนั่นน่ะก็เป็นศาลาที่เห็นเมื่อกี้นี้นะสุดบันไดมาก็ทีนี้จากศาลากับตัวบันไดมันสูงกว่ากันมากมันจะต้องมีหลังคาที่จะมาเชื่อมต่อกันที่จะมาเชื่อมกับตัวที่บันไดตัวนี้ที่เป็นอาคารตัวนี้มาเชื่อมเฉยๆไม่สวยก็เลยทำเหมือนกับทะลุหลังคาเข้ามาที่จวดที่ทะลุมาที่ตรงยอดก็เป็นเท้ากุเวนเหมือนกันเหมือนกับที่ในเจดีย์นะลวดลายต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสมัยทวารวดีเหมือนกัน